สวัสดีค่ะพี่ชอตสายทิพย์มนตรีกุลนนะัยุธยานะคะอายุ64ปีเนาะในวัยน,นี้เราได้เรียนรู้อะไรพี่ว่าคงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะเราก็พูดกันอยู่ว่าโลกนี้สอนให้คนเราได้เรียนรู้กับเรื่องราวของความไม่แน่นอนเมื่ออะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเราควบคุมมันไม่ได้นั่นแหละคะ่ะเราจะได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆที่เราจะสามารถควบคุมมันได้ทุกอย่างค่ะ LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยน,น,นี้ สวัสดีครับผมช้างน้อยกุญชรนายุทธยาครับจากเดอะคลาวนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ชอดนะครับสายทิศสายทิพย์มนตรีกุลนายุทธยานะครับสวัสดีพี่ชอดครับสวัสดีค่ะผมคงไม่ต้องแนะนําพี่ชอดมากเพราะว่าทุกคนคงจะรู้จักพี่ชอดอยู่แล้วนะครับแนะนเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวนะครับรายการของเราชื่อรายการ Coming of อ g e ครับบทเรียนชีวิตของผู้คนในอายุต่างๆครับทีนี้ ก็เลยอยากจะเข้าเรื่องครับปีนี้ปี2 5 6 4พี่ชอตอายุครบเท้านี้แหละ64ี่พอดีครับเป็นดูเป็นรายการที่ย้ำเรื่องอายุนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าที่แก่สุดป่าที่สัมภาษณ์เนี่ยต้องเป็นคนที่แก่สุดแน่เลยไม่ครับไม่ครับจริงเหรอน้องบอกมีอาวุโสกันนครับมีอาวุโสกันนครับอยากจะทราบว่าในปีนี้ครับพี่ชอตให้ความสําคัญอะไรกับชีวิตครับ ือปีนี้ต้องต้องอยอมรับความจริงนะว่าเราก็เจออะไรที่มันค่อนข้างหนักหนาครับมากมายทีเดียวกับสถานการณ์รอบๆดย่ฉพายยิ่งคนที่ทํางานทำมาหากินเลี้ยงชีวิตกันอยู่เนี่ยนะคะก็คงเจอปัญหาหนักกันพี่ว่าอันหนึ่งที่ที่เราเจอกับสภาพของโควิดหรือสภาพของหลายสิ่งรอบต,ตัวตอนเนี้เอ,อเคยมีคนเขาบอกว่าเวลาที่โลกจะสอนเราให้เราได้เรียนรู้ ถึงเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยเขาจะสอนผ่านสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อังนั้นปีนี้มันมีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เต็มไปหมดเลยก็เลยคิดในแง่ดีว่าอ๋โอโลกคงกำลังสอนให้เรารู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรทุกสิ่งอย่างได้เพราะมันมีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเริ่มหันกลับมาแล้วตั้งสติตั้งหลักดีๆว่า แล้วเราจะบริหารจัดการชีวิตยังไงพี่ว่าก็ถ้ามองในมุมนั้นเราก็คงได้เลิร์นนิ่งอะไรกันมากมายมหาศาลพี่ก็เป็นคนหนึ่งอะค่ะที่ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสถานการณ์ที่คคุมไม่ได้ใช่มันควบคุมไม่ได้ครับถ้าถ้าย้อนพี่ชอดไปตอนเด็กๆโพี่ชอดชื่อชอดจะจําได้ไหมเนี่ยพี่ชอดชื่อชอดคาดว่ามาจากการที่พูดมากถูกต้องครับผมก็เลยอยากทราบว่าโดยปกติอะ ตอนเด็กๆเราจะพูดตามสัญชาตญาณอย่างเดียครับถ้าเด็กเราเป็นคนพูดเยอะเราก็จะพูดเยอะแต่ถามว่าพออายุมากขึ้นครับมันพูดเท่าเดิมหรือพูดน้อยลงหรือพูดคือมันไม่เหมือนกันากเดิมอย่างตอนเด็กๆเราพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้มายถึงว่าคุยกับเพื่อนเม้ามอยอะไรก็ว่าไปอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่พอแก่ๆตัวลงตอนนี้สิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการพูดด้วย จะเรียกอะไรเขาวิชาชีพมัง้งเพราะตอนนี้ชีวิตพี่ก็คือพี่พี่ก็ยังคงต้องใช้การพูดเป็นเป็นเรียกว่าอะไรปัจจัยสําคัญในชีวิตอยู่อะาคา่ะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะเอ่อการพูดเลื่อยเจื้อยมัมอยคุยกันกับเพื่อนฝูงหรือต่างๆนานนมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราก็หันมาพูดในสิ่งที่ที่มีคนเขาอยากรู้จากเรามีคนมาปรึกษามีคนมาถามคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ในหลายสิ่งที่พี่ทําอยู่วันนี้มันก็เป็นเรื่องของการ พูดคุยให้กําลังใจชี้แนะแนวทางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างวันนี้มันจะมีเพจที่ทําอยู่ก็ดีหรือรายการที่ทําอยู่ออนไลน์ก็ดีทีวีวิทยุอะไรก็ตามที่ทําอยู่ตอนนี้มันมันไปแนวนี้หมดเลยเพราะว่าพี่มีความตั้งใจในการที่ยังคงทําในสิ่งท,ที่เป็นส่วนนี้อยู่เพราะพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ที่รักแล้วก็อยากทำเพราะฉะนั้นวันนี้ยังพูดเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแปลรูปการพูด ที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เมื่อก่อนนี้มาเป็นการพูดที่มันมีประโยชน์มากขึ้นกับคนอื่นมากขึ้นแต่สมมติว่าถ้าพี่ชอดไม่ต้องใช้การพูดในการทํางานค่ะพี่ชอดยังพูดเยอะมากขึ้นไหมครับเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าน่าจะพูดน้อยกว่าเดิมจริงจริงพี่ว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งเป็นคนชอบฟังมากขึ้นพี่รู้สึกว่าวันนี้คนเราไม่ค่อยฟังกันเนาะเรามักจะแย่งกันพูดเรามักจะแย่งกันแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกแต่ว่า หลายสิ่งที่ผ่านมาที่พี่ว่าที่พี่ทํางานมาได้อันหนึ่งประเด็นหนึ่งคือพี่เป็นคนฟังเก่ง<ม> <c oughs> นะคะแล้วก็ฟังรเรื่องราวของทุกคนแล้วก็แล้วก็พี่เชื่อว่ามีหลายคนสบายใจกับการที่เราฟังเขาอะเคยฟังพี่สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วรายการถัาไฟเดย์จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้เป็นรายการพูดเป็นรายการฟังใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะวันนี้เวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอะ บางทีเราไม่ได้ต้องการคนมาช่วยแก้ปัญหานะเราต้องการแค่คนช่วยเราฟังหน่อยฟังเราหน่อย嗯嗯การตัดสินแก้ปัญหาชีวิตของแต่ละคนนะคะจริงเขารู้อยู่แล้วเขาต้องแก้ยังไงครัใช่ปะไปรักคนที่เขาไม่รักเราแก้ยังไงครับออสามีนอกใจแก้ยังไงบางทีมันแก้ไม่ได้หรอกค,รคนไม่รักก็ไม่รักเขาก็ไปแล้วสามีก็ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาแค่อยากอยากมีคนใครสักคนที่ฟังเขาแล้วบังเอิญสิ่งที่พี่พูดอยู่เสมอก็คืออาชีพของพวกเราอว่ามันเป็นอาชีพที่ มันมีระยะห่างที่กําลังพอดีมายถึงว่าเวลาที่คนมีปัญหาเราจะไม่ค่อยเลือกคุยกับคนใกล้ตัวคร<พ>ับเ<ช>พราะมันจะมีผลกับความเป็นไปของชีวิตเนี่ยใช่ไหมคะเช่นทะเลาะกับแฟนพอคุยกับแม่แม่ก็เกลียดแฟนอะไรเงี้ยมันมีผลถึงกันและกัน <es. S 2> แต่จะให้ไปคุยเรื่องส่วนตัวกับคนที่ไม่รู้จักเลยเราก็คงไม่อยากว่านั่งปุ๊บใครวาได้จะมาเล่าเรื่องส่วนตัวคนไทยก็เลยไม่ค่อยไปหาจิตแพทย์เพราะด้วยเหตุน,นี้ก็คือไม่อยากคุยกับคนที่ไม่รู้จัก แต่อาชีพดีเจมันเป็นอาชีพที่มีระยะห่างกําลังพอดีอเหมือนรู้จักกันนะรู้จักแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดมามีผลกับชีวิตแต่ว่าก็รู้ว่าพี่ชอาเขาเป็นใครเพราะนั้นเขาก็เลยอยากคุยกับเรามันมีระยะห่างที่กําลังพอดีที่ทําให้คนสบายใจที่จะคุยกับเราค่ะทีนี้ผมเสนใจเรื่องการฟังนะการฟังเนี่ยมันใช้ได้กับทั้งชีวิตรักเป็นพ่อของลูกฟังดีๆก็เป็นฟังที่ได้ฟังทุกเรื่องได้เป็นเจ้านายก็ ฟังลูกน้งกนองบ้างดีได้นะครับถ้าถ้าอยากถ้าพี่ชอยอยากบอกค,คนอื่นว่าเออจงหัดเป็นผู้ผู้ฟังที่ดีอะ่ะพี่บอกพี่ชอดจะแนะนําเขายัางไงครับคือจริงๆบางทีนะคะต้องบอกก่อนว่าการฟังคนอื่นนั้นเนี่ยนอกนืกไปจากทาให้เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็สามารถจะช่วยกันแก้ปัญหาอะไรได้มากขึ้นแล้วอะ่ะการฟังมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยมันเหมือนพี่อย่างเงี้ยคะ่ะ ที่บอกพี่ฟังเก่งว่าสิ่งที่พี่ได้ฟังชีวิตของคนเยอะๆเลยอะ่ะมันกลายเป็นกลับมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเราเนาะบางทีเราฟังจนกระทั่งเรารู้สึก่าแบบโอโ้โหอะไรที่มันเกิดกับชีวิตเรามันเป็นเรื่องกระจอกมากอะ่ะเพราะแบบโอโ้โหคนนั้นดูชีวิตเขาสิดูคือ<ะ>มันมันถ้าฟังดีๆเราจะรู้ว่าการฟังนั้นมันให้ประโยชน์กับตัวเราในทุกๆมิติของความสัมพันธ์<ะ>อย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะถ้าพ่อแม่ฟังลูกบ้าง<ะ>เนาะถ้าแบบว่าเพื่อนฟังกันหรือถ้าแบบ ไม่รู้ในทุกๆมิติของความสัมพันธ์นั้นเนี่ยถ้าเราฟังอีกฝ่ายบ้างเราจะเกิดการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นแล้ววันนี้การแก้ปัญหามันจะง่ายขึ้นครัแต่ในวันนี้นะเป็นห่วงที่สังคมไทยมีคนพูดเยอะมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะทั้งที่บางทีก็ยังไม่เห็น แสดงความรู้สึกเยอะที่บางทีก็ยังไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้มันมีความวุ่นวายเกิดผมว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่ที่หันมาฟังกันมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมจะสารภาพพี่ชอดครับพี่ชอดเป็นแรงบันดาลใจของผมในการในการทางานขอบคุณมากๆจริงๆเวลาได้ยินแล้วมันแบบตัวพองใจพองพอจบการศึกษามาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากว่าอยากอยาก ผมเรียนรัฐศาสตร์มานะครับแต่ว่าอยากเป็นสื่อสารมวลชนแล้วก็ไม่ได้เรียนสื่อสารมวลชนมาบริษัทแรกที่เข้าไปก็ไปทํางานวิทยุนะครับแล้วก็ฝั่งออพอรู้ลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยปรากฏว่าคนทํางานวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจบมาจากโรงเรียนเอทานเท้งนั้นเลยนะครับลองไปดูได้เกือบทุกบริษัทก็ จบมาจากโรงเรียนเอทามทั้งสิ้นนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชอดทํางานมาตลอดนะผมไม่เห็นพี่ชอดพักเลยทั้งช่วงชีวิตเดียวไม่เคยเลยจะพูดแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับช่วงไหนของการทํางานเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดครับเออไม่หรอกค่ะพี่มีความสุขทุกวันเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่มีความสุขอยู่ก็ไม่ทําแล้วแหละคือคือต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นเพจีิสัยพี่เป็นคนที่เถ้าชอบอะไรเราจะทําได้ดี แต่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ทําเลยืเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนแบบนี้คือถ้าไม่สนุกกับงานหรือไม่มีความสุขก็คงเลิกแล้วอแต่ถ้าทำแล้วยังมีความสุขอยู่หลังๆพอแก่ตัวมากๆเข้ามักจะมีคนชอบถามประโยคหนึ่งเมื่อไหร่จะเลิกเ <laughs> มื่อไหร่จะรีทายเมื่อไหร่จะเลิกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะถามกลับว่าเอาแล้วถ้าเรายังมีความสุขอยู่แล้วทําไมเราต้องไปคิดว่าเราจะเลิกล่ะพงั้นพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเลิกเมื่อไหร่สมมติว่าตื่นมาวันไหนแล้วพี่ไม่มีความสุขแล้วในการทํางานพี่คงเลิกวันนั้นแหละแต่ว่่าาไมอยกเป็นนคที หลายคนชอบกาหนดว่าเออถ้าฉันอายุเท่านี้ฉันจะเลิกทํางานละถ้าฉันอายุทาจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าคือ,ค,อคือไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าวิธีแบบไหนถูกหรือผิดนะคะเป็นแล้วแต่แต่ละคนแล้วกันแต่ถ้าพี่รู้สึกว่าแบบโอเคเดี๋ยวอีกสองปีพี่จะเลิกครับพี่ว่าสองปีนี้พี่ต้องทํางานไม่สนุกแน่เลยเพราะมันเป็นความคิดว่าเราจะทํางานเพื่อเลิกอ่ะม,มันจะไม่มีอนาคตทันทีใช่ไหมคะแต่ถ้าร,รารู้สึกว่าเออเราก็ยังอยากทําในสิ่งที่ทําให้มันดีที่สุดดีที่สุดไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวไม่อยากทําอะไรค่อยว่ากันพี่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นวิธีคิดแบบพี่นะงั้นงั้นแสดงว่าในช่วงเวลาการทํางานมันก็ไม่มีช่วงทุกข์เลยครับมัน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 คนละเรื่องกันกับเรื่องของความทุกข์หรือปัญหาการใช้ชีวิตทุกอย่างมันมีความทุกข์มีปัญหามีอะไรหนักหนาทั้งสิ้นแต่ในส่วนหนึ่งนั้นเราต้องมองว่าความสุขมันยังมากกว่าความทุกข์หรือเปล่าถ้ามันยังมีความสุขมันมีความสะดุกมากกว่าอยู่พี่ว่าเราก็ยังคงทํางานไปเรื่อยๆมัน พี่จะไม่มีจุดพีคของบอกว่าโอ้ช่วงไหนสนุกสุดหรือช่วงไหนหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะสนุกไปคนละแบบนะคะอย่างตอนที่เรียนหนังสือจบ,บก็จะสนุกกับการทํางานแบบเด็กจบใหม่ไปแบบหนึง่งเนาะใช่ไหมพอถึงวันหนึ่งเอามาเป็นดีเจก็สนุกไปแบบหนึง่งพอวันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็จะสนุกอีกแบบหนึง่งแล้วพอพอขึ้นมาเรื่อยๆๆก็ได้มาทํางานในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทําเช่นสมมติเราชอบวิทยุเราทำวิทยุมา พอทำวิทยุไปไปมามาอ้าวเอาเหรอเหลอก็มาทําทีวีแล้วก็ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบออกตัวออกไปเลยก็อ้าวต้องมาทําพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีโอกาสได้เหมือนเมื่อก่อนทำโชว์บิดไม่เป็น<ช>แล้วพอท,ทำมาอ้าวฉันก็กลายเป็นแบบผู้ผลิตโชว์บิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็แบบทำไปเรื่อยๆสนุกไปเรื่อยๆันสองคำที่พี่ชอตพูดคือสุขสนุก ใช่คือความทุกข์ก็มีแหละมีอยู่แล้วปัญหามีอยู่แล้วเหนื่อยมีอยู่แล้วบางทีเหนื่อยแบบอ๊อเหนื่อยจะอ้วกแบบไม่ได้กินไม่ได้นอนเป็นเจ็ดวันเลยก็มีเวลาทางานโหดโหดหรือบางทีแบบเซ็งจังเลยทําไมแบบปัญหาเยอะจะมันมีปกติแต่เพียงแต่ว่าถ้าความสุขและความสนุกมันยังมากกว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนพอเราผ่านจุดหนึ่งไปได้แล้วก็ฮปปี้กับมันว่าเฮ้ยเราผ่านไปได้และอีกอย่างหนึ่ง ทำให้คนอื่นเขามีความสุขอย่างเงี้ยสมมติเราจัดรายการวิทยุเราคนบอกว่าโอ้แต่ล้วแบบฟังพี่จัดรายการแล้วแฮปปี้จังเลยมีความสุขจังเลยหรืออย่างที่น้องบอกตะกี้ว่าโอ้พี่เป็นแรงบนันดาลใจของผมนะหรือคนไปดูโชว์ดูคอนเสิร์ตเราแล้วบอกโอ้โหได้อะไรดูละครเราแล้วบอกโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบได้ประโยชน์กับชีวิตอย่างเงี้ยมันจะมีฟีดแบ็กแบบเนี้ยมาถึงตัวเราตลอดนี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความสนุกในการทํางานแบบเราด้วยโอเคครับนี่ถามเพื่อนน้องๆครับค่ะรายการขับไฟเดย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ง่ายๆโง่ๆอะไรจริงคือตลกมากตอนนั้นนะมันมีช่วงหนึ่งคือปกติวิทยุมันคือดีเจกับเพลงใช่ไหมคะมันเป็นของคู่กันเนาะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมที่มันมี format รายการต่างประเทศเข้ามาที่เขาเอาเพลงมาเรียงกันเราไม่ต้องมีดีเจก็ได้จำได้ดีเจดูหมดค่าหมดกวามบ่ายบ้าดีเจไม่ต้องทําอะไรถูกเพลงธรรมดาคนฟังเเขาเรียงมาเสร็จหมดแล้วด้วยเขาใช้แบบคอมพิวเตอร์เรียงหมดเลย แล้วมาถึงวันหนึ่งอะรายการแบบนั้นน่ะก็เลตติ้งแบบดีมากมาจนกระทั่งทําให้มีประโยคนึงเกิดขึ้นว่าเฮ้ยดีเจมันไม่จําเป็นแล้วโอ้รู้สึกไงฮะรู้สึกว่าไม่ใช่ครับอ่ารู้สึกไม่ใช่แล้วก็เลยก็เลยขับไปเดีม,มันเกิดขึ้นจากการที่แบบส่วนกระแสไงโอเคงั้นฉันจะจัดรายการแบบไม่มีเพลงเลยให้ดูไม่มีเพลงเลยไม่เปิดเพลงเลยนั่งคุยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีตอนนั้นก็เออสนิทกับพี่อ้อยก็คุยกันเออเออคุยกันแล้วบอกเ่ะเรามาทำรายการสักรายการหนึ่งดู อย่างเดียวเลยเราไม่ต้องแบบไม่ต้องเปิดเพลงเลยนะไม่ได้ให้ความสนใจเพลงเลยแล้วดูซิว่ารายการเนี้ยมันจะอยู่ได้ไหมแค่นั้นเองอันนี้คือสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วใช่เป็นไงล่ะส่วนกระแสอยู่มาสิบห้าปีได้ไงไม่รู้คิดแค่นั้นเองนะครับโอ้โหนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วเรื่องที่คนส่วนใหญ่ปรึกษานี่เป็นเรื่องอะไรครับความรักประมาณไหนที่ที่เขาปรึกษากันโอ้โุกรูปแบบของความรักนะคะความรักและความสัมพันธ์เนาะเพราะมันมันก็จะมีแบบ เดี๋ยวนี้ก็จะมีพ่อแม่ลูกมีอะไรเงี้ยก็มีมาแต่ว่าความรักก็ยังเป็นประเด็นใหญ่อยู่คือพอพูดถึงคําว่าความรักมันก็มันก็เป็นแบบจักรวาลมันก็ใหญ่โตแล้วแหละเพราะฉะนั้นความรักมันก็มีทุกอย่างอะค่ะเอ,อรักคนที่เขาไม่รักเรารักนอกใจรักคนมีเจ้าของอะไรก็สารพัดสารพันไปม,มันก็มีมหมวดหมวด,ดของความรักอยู่เพียงแต่ว่าดีเทลของของแต่ละคนที่มันต่างกันไปอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวค่ะเพราะว่าคือเนื่องจากเ มาตรฐานความรักหรือความสัมพันธ์ของคนเนี่ยพอผ่านมาสิบห้าปีผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนเรื่องบางเรื่องมันเปลี่ยนเช่นอเรื่องง่ายๆสมมติเรื่องเซ็กส์สิบห้าปีมันก็คงมีเส้นเส้นขีดประมาณมหนึ่งวันนี้มันเปลี่ยนไปไหมครับคือถ้าเราพูดถึงเรียกว่าอะไรคะหัวข้อใหญ่ๆมันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะความรักมันจะวนอยู่ประทาประมาณนี้แหลอะอย่างที่พี่บอกตะกี้ว่า รักคนที่เขาไม่รักเรารักคนมีเจ้าของรักแล้วถูกนอกใจแหละมันจะวนๆอยู่แถวนี้แต่<ะ>ว่ารายละเอียดข้างในที่มันเปลี่ยนไปถ้าถ้าสมมติเราเราจะเอาสิ่งที่เห็นชัดๆเลยถึง<ะ>ความเคลื่อนตัวที่เมื่อกี้บอกอ่ะอย่างบรรดาเพศที่สามสี่ห้าทั้งหลาย<ะ>สมัยก่อนเนี้ยใครที่โทรเข้ามาในรายการเราแล้วจะพูดคําว่าเออพี่ชอดครับ ผมเป็นเกเนี่ยมันยากมากนะมันยากมากมันเหมือนแบบโอ้โหพูดออกไปแล้วแล้วพี่ชอดเขาทไม่ได้เห็นหน้านะฮะพี่ชอดเขาจะว่ายังไงอะไรเราจะจับซ้าเสียงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเคลื่อนตัวมา15ปีตอนนี้แบบเราจะพูดกันถึงคุณแม่ขาเออเพศที่2องสามสี่ห้าได้อย่างสบายใจแล้ววันนี้เราไม่ได้มีความรักแค่แบบว่าเออเป็นเกเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แบบทอมอาจจะรักกับกระเทยเออเกอาจจะรักกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มันเหมือนความรักมันเราเข้าใจแล้วแหละว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของเพศ มันเป็นเรื่องของใครที่รักกับใครมากกว่าเพราวันนี้เราก็จะพูดจาแบบนี้กันได้หรือความรุนแรงของการทําผิดในเรื่องของความรักมัน,นก็จะรุนแรงขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้การที่เราจะมาพูดว่าฉันเป็นไปนเป็นมือที่สามในชีวิตครอบครัวข,ของใครก็เป็นเรื่องยากอย่เหมือนกันแต่วันนี้มันง่ายมากกับการที่ ที่น้องผู้หญิงสักคนอาจจะบอกว่า on, วก็หนูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเมียเขานี่คะพี่ทําไมละอะไรอย่างเงี้ยหนูยุ่งแต่กับเขาอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์ที่เราเคยพูดกันเล่นๆแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจริงแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวันนี้เราไม่ได้นอกใจกันแบบนอกใจกันแบบสมมุติว่ามีคู่หนึ่งแล้วนอกใจกัน เดี๋ยวนี้เรามีการนอกใจเป็นหมู่คณะเราจะเป็นหมู่คณะเช่นเป็นคู่หนึ่งใช่ไหมคะฝ่ายชายก็นอกใจไปหาผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงก็นอกใจไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วต่างคนต่างก็ไปไปได้คนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอีกอะไรเงี้ยค่ะเรื่อียกนอกใจเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นความซับซ้อนถูกต้องของปัญหาความรักมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องไหนที่แบบจําแม่นเลยไหมครับไม่หรอกค่าส่วนใหญ่แล้วอะ เราเราเจอปัญหาหนักหนาเยอะมากในแต่ละวันที่เป็นเคสอะไรเกียเนอะจนกระทั่งเราไม่ได้รู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปที่มันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของความรักเหมือนที่เราเคยเอาไปทำครับไฟเดดซีรีแล้วเราก็บอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่ายายแล้วบ่อยครั้งที่เวลามันออกไปเป็นซีรีส์เป็นละครแล้วทุกคนก็จะแบบจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าฟังแล้วมันก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรใหญ่โตจนเกินความคาดหมายอีกแล้วอะ สมัยก่อนนี้แบบฮะเดี๋ยวนี้ไม่ฮะแล้วธรรมดาแล้ว<อ>ลผ่านมาสิบห้าปีน้องโอเคพี่เข้าใจแล้ว <laughs> ทีนี้พี่ชอดกับพี่อ้อยเนี่ยฟังเขาเยอะใช่ไหมเวลาตัวเองมีปัญหาบ้าง <c oughs> อะ่ะปรึกษาใครครับพี่เฉลยบอกว่ามันช่วยเยอะมันช่วยเยอะมากจนจนกระทั่งแบบสว่วนเวลาเรากําลังมีอะไรเครียดอยู่อย่างเงี้ยเราฟังเรื่องคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องของเรามันมันกระจอกมากอ <c oughs> มันมันแบบ โอ้โหเขาแบบมีคนเศร้ากับเราตั้งเยอะอะแล้วบางทีมันทําให้เรื่องเรามันดูกลายเป็นแบบเออไม่ต้องแก้ก็ได้วะเดี๋ยวไปช่วยแก้คนอื่นก่อนแล้วคือการฟังดีๆอ่ะมันเป็นกายบป็บัตรบาบัดตัวเองใช่ใช่ค่ะใช่พี่หนึ่งพี่จะขอบคุณคนที่โทรเข้ามาหรือคนที่คุยกับพี่เสมอนะว่าจริงๆแล้วว่าเขาขอบคุณเราเราต้องขอบคุณเขานะเขาก็เป็นครูเราเใช่เขาหลายสิ่งเราก็ได้รับมาจากเขานั่นแหละอันนี้ถามสมมติถ้าพี่ชอดไม่ได้จัดรายการครับไฟเดย์กับพี่อ้อยพี่ชอด อยากจะ้จัดกับใครโอ้โยากนะต้องบอกว่ายากจริงๆ <c oughs> คือเป็นดีเจมาก่อนต้องรู้ว่าการจัดรายการคู่ยากมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะรายการแบบครับไฟเดย์ <c oughs> มันมันลองนึกถึงภาพสิคะว,ว่าการจัดรายการวิทยุรายการหนึ่งซึ่งมันไม่มีสคริปต์ทุกอย่างมันเป็นสด <c oughs> หมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะรู้แค่ว่าคนที่โทรเข้ามานั้นเนี้ยโคโปรแกรมเขาจะขึ้นให้เราแค่ว่าประเด็นประมาณไหน <c oughs> แต่เราจะไม่มีทางรู้ว่าเขาจะพูดอะไรหรืออะไรเพราะฉะนั้นสมองเราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราจะตอบเขายังไง ในขณะเดียวกันการที่สองคนระหว่างพี่กับพี่อ้อยใครจะตอบในมุมไหนแบบไหนเราจะขัดแย้งกันเองไหมหรือเราจะต้องเห็นพ้องต้องกันในขณะเดียวกันเรากําลังทําโชว์อยู่เพราะว่าทำโชว์หมายความว่ายังมีคนอีกมหาศาลที่ฟังอยู่ครับเวลาเราจะตอบอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องนึกถึงคนเหล่านั้นด้วยถูกไหมคะเช่นเช่นเรากําลังจะคุยกับน้องคนนี้แต่ต้องนึกด้วยว่าแบบเฮ้ยสิ่งเรากําลังพูดอยู่เนี่ย มันจะไปกระทบกระเทือนอะไรคนอีกมหาศาลเพราะนั้นมันเป็นรายการที่ต้องใช้สติอย่างสูงมากแล้วพี่ว่าถ้าพี่ไม่จับกับพี่อ้อยพี่ก็เลิกอ่ะเพราะว่าไม่งั้นพี่จะเหนื่อยมากเราไม่สามารถจะแบกกันได้คือเคมีสําคัญคือความเข้าใจกันด้วยค่ะคืออย่างพี่กับพี่อ้อยเนี่ยไม่มีใครต้องแบกใครแต่ว่าเราจะฟังอยู่พอพี่อ้อยพูดประเด็นหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันยังขาดประเด็นพี่ก็จะเสียบพอพี่พูดพี่พี่อ้อยก็จะเสียบประเด็นเนี้ยคือความความเข้าใจกันตรงนี้มันมันทําให้เราไม่ต้องแบกกัน <ừ> mm, ซึ่ง <ừ> mm. ถ้าตัดจัดรายการแบบนี้แล้วยังต้องแบบผลนี้อีกรวมโอ้โหแบบชีวิตจะแบบไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพี่ถ้าไม่จัดกับพี่อ้อยพี่เลิกดีกว่าอื mm. สรุปประสบการณ์สิบสิบกว่าปีที่ <คะ S 1> เป็นนั่งเป็นผู้ฟังที่ดีมาตลอดเนี่ยครับความรักในในมุมมองของพี่ชอดคืออะไรครับความไม่แน่นอนอื ไม่แน่นอนใช่อย่าคิดว่าจะวันนี้บอกว่ารักอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะรักคุณนะจ๊ะใช่ไม่ได้มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไปในทางที่แย่ลงอย่างเดียวนะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็มีแต่ว่ามันมีความไม่แน่นอนคือเวลาคนมีความรักอะคะเรามักจะเรียกร้องหาความเหมือนเดิมเสมอทำไมแบบทำไมเขาไม่เหมือนเดิมละคะพี่อะไรเงี้ยแต่เราลืมนึกไปว่าความเหมือนเดิมมันไม่มีจริงหรอกโลกนี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างมันมันเคลื่อนตัวอยู่ทุกวัน แต่มันจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เอาทําไมเขาพี่ทําไมทําไมทําไมอ่ะคําถามว่าทําไมเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดเพราะมันตอบไม่ได้ครับคะ่ะจริงๆเราต้องถามว่ายังไงมากกว่าคือจะอยู่ยังไงต่อไปถ้าไม่มีเขาแต่นี่มันั่งถามว่าทําไมแล้วทําไมเขาเปลี่ยนไปทาไมเขาเปลี่ยนใจเอา้าแล้วเขาไม่ได้รักเราเหรอวันนั้นเขาอาจจะรักก็ได้ตอนรักก็พูดจริงๆตอนทิง้ง<ม>ก็ไม่ได้โกหกก็ทิ้งก็ไม่ได้รักจริงๆเหมือนกันใช่ค่ะในเรื่องความรักมันคือวามเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าหาก คำนิยามที่ดีที่สุดของคำว่าความรักมันคือความเปลี่ยนแปลงืได้ได้ได้ความคิดดีๆค่ดีโลกก็โลกก็ยังคงสอนเออให้คนเราได้รู้จักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตโดยผ่านคําว่าความรักอก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเปรียบชีวิตพี่ชอดเป็นเพลงสักหนึ่งเพลงฮะยาาจังนึกไม่ทันนึกไม่ทัน มันคงเป็นหลายๆเพลงมั้งพี่ว่าม,มันคงมันคงไม่มีชีวิตใครหรอกที่จะเป็นแบบเพลงใดเพลงหนึ่งเพลงเดียวถูกไหมคะมันก็มีมันก็มีความขึ้นลงของชีวิตหรือมันก็มีความตื่นเต้นและทึกควรไปคนละแบบกันในแต่ละช่วงเวลาครับวันนี้ก็โหได้ไอเดียดีๆจากพี่ชอดเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานะนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องสุขต้องทําให้สุขและสนุกไป<ช>ด้วยพี่ชอดอัปเดตการทํางานตอนนี้สักนิดนึงไ,ไหมครับตอนนี้ ตอนนี้พี่ทำบริษัทชื่อเชนสองห้าหกหนค่ะก็เป็นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคอนเทนต์พรีเวเดอร์ก็คือก็ผลิตทุกอย่างละครซีรีส์รายการโชว์บีทรายการออนไลน์อะไรอีกวะทำทุกอย่างจะทำซัพพอร์ตทุกช่องได้หมดทำอยากทำที่ไหนก็ได้อยากทำที่ไหนก็อยากทำที่ไหนก็ทำค่ะตอนี้ช่องครับที่ที่ซัพพอร์ตอยู่ตอนั้นตอนนี้ก็จะมีช่องสมช่องวันช่องอมริน เราก็จะมีแพลตฟอร์มค่ะว t ีทีวีไลน์ทีวียูเรื่องเงี้ยเยอะแยะค่ะก็ทําไปทั่วใครเขาให้ทำก็ทำโอเคก็เรื่องงานนะครับพี่ชอดบอกว่าต้องสุขแล้วก็สนุกนะครับอีกอันที่ผมได้ยินก็คือเรื่องการเป็นนักฟังที่ดีวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้คุยกับดีเจนักพูดที่บอกว่าต้องเป็นนักฟังที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องความรัก คือความเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายนี้ครับพี่ชอดเรียนรู้อะไรในวัยอายุเท่านี้ครับหกสิบสี่พอดีเป๊ขปะขอบคุณนะคะปีสองหกสี่ด้วยครับขอบคุณนะคะก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะเป็นสิ่งกีดกัน้นที่ทำให้เราหยุดหรือสนุกได้น้อยลง กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าพูดถึงเรื่องราวของชีวิตแล้วก็คนที่มีอายุถึงขนาดนี้คนอายุขนาดอย่างพี่ก็คงจะมีหลากหลายรูปแบบกันไปก็จะมีทั้งคนที่แบบตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเออไม่เอาอะไรแล้วแบบฉันก็แบบละทิ้งทุกอย่างเพื่อจะไปเรียกว่าเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางคนก็อาจจะแบบหยุดมาตั้งนานแล้วก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน ในโมเมนต์ตรงนี้พี่ก็ยังคงสนุกกับการเป็นเป็นเป็นพี่อยู่เป็นพี่ชอ็อตของทุกคนอยู่แล้วก็ยังสนุกกับการทำงานและใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นมาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดกับคอมมิตกับโลกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างที่บอกเมื่อไหรก็ตามที่ไม่มีความสุขแล้วหรือสนุกไม่มากพอแล้วก็อาจจะแบบอาจจะถอยไปทำอะไรน้อยลงหรือ ไปหาวิถีอย่างอื่นสนุกสนุกทำในเวของคนที่อายุปุ่นนี้ก็ได้ตอนตอนพี่ชอดจบมาหาลัยที่นิเทศจุฬาพี่ชอดมองตัวเองว่าฉันจะเป็นอะไรครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยนั้นการศรึกษาระบบการศรึกษาไทยไม่ได้รีเดนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือไม่ได้เอื้อให้เด็กไทยเข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมัยพี่คือยุคที่ถ้าผู้ใหญ่ถามว่าอยากเป็นอะไรตอบว่าเป็นหมอจะดูเป็นเด็กดีอื เมื่อไหร่ตอบเป็นหมอปุ๊บเออแกต้องเป็นเด็กดีนิสัยดีแน่ๆเลยเนี่เอาไหคะแต่สิ่งที่พี่ค้นพบคือพี่พ,พี่ตอนส,สอบเข้ามหาลัยเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตมากคือพี่หาคณะเรียนไม่ได้ครับเพราะพี่เรียนสายวิทย์มาเพราะว่าสนุกกับเพื่อนแล้วเพื่อนสายวิทย์มันจะสนุกกว่าเหมือนเหมือนผมเลยครับเชื่อไหมคือสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่จบมามันคนละคนละแบบคนละอันแล้วพอตอนเอ็นทารนหาไม่เจอว่าจะเข้าคณะอะไรเพราะว่าคณะอะไรก็คือเพื่อน เพื่อนสายวิทย์อ่ะเขาก <Philip. S 1> <aust en ian> ็จะไปเรียนหมอเรียนทันตะเรียนเภสัชเรียนท่าปัดเอาแล้วฉันล่ะไม่ได้ชอบอย่างนั้นฟิสิกส์เคมีชีวชิตตกหมดฉันจะไปไหนต่อกับชีวิตดีอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็ไม่ได้ด้วยรัฐศาสตร์พี่ก็ไม่ชอบเศรษฐศาสตร์อะไรนิติอไม่ได้เลยไม่ได้เลยมีหนังสือหีดเล่มที่มันเป็นแนนแนวคณะเปิดจนขาดแล้วขาดอีกไม่รู้จะเข้าอะไรก็มาเจอนิเทศศาสตร์ก็เลยแบบมั้ง คืออันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางเลือกสุดท้ายไม่ได้รู้ว่าชอบอะไรแต่มั้งคือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาในสมัยยุคสมัยพี่อ่ะไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับบอกเรียนวิทยุนี่บอกจะถามว่าไปเรียนซ่อมวิทยุเหรอคือเขาใจผบอกว่าอาชีพมันไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะคณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะเล็กๆที่แบบคนเขาเอาไว้เลือกเป็นสมัยก่อนเขาเลือกโหดอันดับนิเทศจะเป็นอันดับห้าแล้วคลุเป็นอันดับหก อืมอันดับหนึ่งคืออะไรครับอันดับหนึ่งเขาจะเป็นแบบว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเหล่านี้ที่มันดูดีมีศากันไปใช่แล้วพี่ก็ไม่รู้จะอะไรพี่ก็เลยเลือกนิเทศศาสตร์อันดับเดียวอันดับหนึ่งแล้วอันดับเดียวอ๋อจริงครับเดียวด้วยไอะถ้าหลุดก็หลุดเลยถูกไม่มีอะไรให้เลือกแล้วอ่ะหมดกันแค่นี้คือทุกคนบอกอูมึงต้องเจ๋งแน่เลยมึงเลือกอันดับเดียวไม่ใช่กูไม่มีอะไรจะเลือกไม่แต่พี่บอกว่าก็ไไไมม่่ด้พี่ก็ไม่รู้จักตัวเอง คือ,อพี่อ,อ่านอ่านแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นพูดพูดอพูดเก่งชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกเขาวันนั้นคนเรียนนิเทศศาสตร์ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าสาขาวิชาอาชีพพวกเรามันยังปิดปิดอยู่มันยังไม่ได้เปิดโอกาสให้โหมีโอกาสมากมายอยู่วันนี้แล,แล้วตอนจบปีสี่ครับตอนจบออกมาทํางานเนี่ยคิดว่าจะเป็นพี่ชอรในวันนี้ไหมครับ ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นอย่างที่บอก mm hmm. พี่แค่มีความสุขแฮปปี้ไปเรียนแล้วสนุกดีเออก็ได้ทํานู่ทนทํานี่ทํารายการวิทยุทําทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ทํางานตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่พี่ก็ออกไปรุ่นพี่ช่วยไปทําหนังสือ mm hmm. ช่วยไปทําน,นู่นนี่นี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาพมันก็มันก็ไหลไหลไม่เลือ่อนพอเป็นดีเจเออเป็นดีเจก็สนุกดี mm hmm. ไม่ได้คิดอะไรเลย mm hmm. ไม่ได้คิดอะไรเลยสักนิดเดียวยจนมาตอนนี้ ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้อะไรไม่มีเป้าเลยจนมาตอนนี้ไม่มีคือแล้วชีวิตมันก็ค่อยๆสเต็ปของมันมาเรื่อยๆเนี่ยเอาเปล่าว่าเออทำไอ้นี่แล้วก็ดีก็ทำไอ้นี่ก็ทำไอ้นั้นต่อไปครับจนจนวันนี้พี่พี่ชอดมองกลับไปมองตัวเองในตอนอายุยี่สิบสองตอนจบปีสี่เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงครับอยากจะกลับไปบอกอะไรเขาไหมฮะก็ต้องบอกว่าเออแกก็เจ๋งอะ นี่ว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่มีต้นทุนอะไรเยอะแร้ค่ะพี่ก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่แบบร่ารวยหรือมีแบ็กอัพอะไรใดทั้งสิ้นพี่ก็เด็กธรรมดาาคนหนึ่งตอนพี่เรียนมหาลัยพี่ก็พี่ก็เรียนเก่งเฉพาะวิชาที่พี่ชอบวิชาที่พีไม่ชอบพี่ก็ตกหมดเรื่องอมาฟิสิคเคมีชีว่า 70ก็ได้17อะไรอย่างเงี้ยเอใช่ปะเออพรามันพอมเรียนนิเทศศาสตร์พี่ก็จะตกสแตตตกอะไรอย่างเงี้ยคือวิชาอะไรที่คือก็จะทําอะไรได้ดีในสิ่งที่เองชอบเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะเป็นโชคดีที่สุดมังคาที่ได้เจอสิ่งที่เองชอบแล้วก็เดินมามันน่าสนใจมากเพราะว่ายุคหนึ่งคนบอกว่าคุณต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องไปให้ได้แล้วต้องมีแรงบันดาลใจแล้วพอพี่พอพี่มาเป็นตําแหน่งสูงๆเป็นผู้บริหารเป็นซีอ ทุกคนก็บอกว่าต้องมีวิสัยทัศน์อืมต้องมีวิชาต้องมีแพชชั่นใครละใครถามเลยพวกนี้พี่ไม่กล้าตอบเลยนั่นงั้นงั้นงั้นผมสรุปแบบนี้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายไม่ต้องมีต้องมีคือ้ดีพี่ไม่อยากเป็นบทสรุปของชีวิตคนอื่นเพราะว่าพี่ว่าแต่ละคนก็คงมีวิถีทางของตัวเองแต่วิธีทางแบบพี่อะมันมาแบบนี้จริงๆคือวันหนึ่งที่พี่เป็นดีเจพี่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าดีเจอย่างนี้ค่ะ พี่ก็เป็นดีเจของพี่แล้วพี่ก็สนุวกับการเป็นดีเจแล้วพอมันแบบะสมเนี่ยมันก็จะมีอ Life ิ i l ฟ find the way อ่ะมันก็จะมันก็จะมีแบบวิถีชีวิตของมันก็จะพาเราไปเองอ่ะบ็อกออฟช็อกโกแลตของออ้วใช่ปะซึ่งซึ่งซึ่งในที่สุดแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอยคะค่ะก็ก็ไม่ได้กำหนดอะไรของตัวเองไว้ทั้งสิ้นว่าฉันจะต้องเป็นอะไรให้มันดีกว่านี้หรืออาเป็นดีเจคิดคุณคิดว่าวันหนึ่งเป็นดีเจคุณอยากเป็นอะไรต่อ ก็ไม่รู้มันก็ไหลมาเรื่อยๆใช่ไหะครับเออใช่ป่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นหัวหน้าดีเจเหรอหรือไป่ะเป็นแบบนายกสมาคมดีเจเหรออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็แค่สนุกไปคือพี่ว่าจริงๆนะครับทําในสิ่งนี้ก็อยู่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดอะพี่ว่ามันดีที่สุดแลยสุขสนุกค่ะมีเหนื่อยบ้างมีทุกบ้างแต่ขอให้สุขสนุกมากกว่ามากกว่าขอโทษพี่ชอนในวัยนี้อยากบอกอะไรน้องๆวัยรุ่นบ้างครับในปีนี้อื ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนาะสำหรับคนที่ที่ผ่านยุคผ่านสมัยมาคือพี่พี่ว่าพี่ปังขนโชคดีที่พี่ได้เห็นชีวิตที่มันผ่านมาในช่วงรอยต่อของหลายๆอย่างจนกระทั่งมีโอกาสได้มาเห็นชีวิตของน้องๆในวันนี้นะคะแล้วทุกวันนี้พี่ก็เ,เดินสายไปตามโรงเรียนตามมหาลัยต่างๆเพื่อจะคุยกับน้องๆให้เขาถามปัญหาปรึกษาอะไรต่างๆนานากันเนาะก็ สิ่งที่อยากบอกที่สุดวันนี้อะค่ะพี่ว่าวันนี้เราชีวิตมันซับซ้อนมากๆชีวิตรอบๆตัวเรามันซับซ้อนอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นก็จงอย่าเป็นคนซับซ้อนกับชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกความจริงทําอะไรไม่ถูกทําในสิ่งที่ถูกอแค่นี้มันจะคุ้มครองชีวิตน้องๆเองโอนะครับง่ายคําตอบไม่ซับซ้อนคําตอบง่ายมากวันนี้ขอบคุณพี่ชอตมากนะครับที่ให้พวกเรามาคุยนะครับรยิรดีค่ะ of ได้ยินชื่อแบบมาตั้งนานแล้วอะชื่อผมหรือชื่อรายการชื่อช้างน้อยอี่มานานแล้วพี่ก็แบบเออชื่อน่ารักจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับนานมากแล้วผมก็ถือเป็นเกียรติมากครับที่ผมเองแล้วก็รายการ coming of age จะมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ชอดนะครับก็หวังว่าจะได้กลับมาสัมภาษณ์พี่ชอดอีกครั้งนะครับในอายุเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอาจจะต้องเลือกกันอีกที ปดส <S <S ิบสี่อะไรอยงี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกผู้ฟังด้วยขอบคุณทุกคนทีมงานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ